อบเผาอากาศที่รู้แล้วอากาศสดชอบเผาแต แต่มองไม่เห็นนะวิ่งแบบมั่วๆเดี๋ยวคนตายไปขวาขาเนี่ยมันไม่กัดหรอกเพราะหัวมันติดอยู่จับขามาครับล็อกตัวยังไงก็ไม่กัดหรอกมันติดหัวมันติดอยู่นั้นมามุบจับกดคอลงครับพี่ไม่กัดหรอกนี่แหละจ่ายจอดจอดนะค่อยพี่เอกเขาไปช่วยพี่เดี๋ยวให้กู้ภัยจับพี่เอกปะระวังขาตัดมันกัดนะนี่แหละเอานี่ตัดนะครับพี่รอถ่ายมุนมั้งกี่คนนะฮะโอ้ยยิงพี่นิดนึงขอยันนิดนึงโอเคหมาใครเขาไม่รู้พี่หมาเจ้าของย้ายไปแล้วที่มีเจ้าของทิ้งไว้มันหลุดแล้วมันจะไอ้นี่ไหมโอ้นี่มันจะกัดนะตอนหลุดอ่ะพี่ระวังนะพี่ระวังมันกัดมันอย่างนี้ระวังบาดมันนะพี่ระวังบาดมันนะได้ไหมโอ้ตัวเมียด้วยกระเย็นลูกกระเย็นลูกเขามาช่วยนะลูกนะมาช่วยนะไม่ต้องกัดนะระวังมันงับขาพี่กันนะเขามาช่วยนะลูกนะหลุดแล้วครับหลุดแล้วลูกมาช่วยนะโอ้พี่เอกระวังโดนไหมแล้วเดี๋ยวมึงเอาผ้าก่อนหน่อยเดียวติดหลุดไหมหน่อยเดียวไม่โดนเห็นไหมนิดเดียวพี่เอกกึบกึบเดียวตามมาตามมาพี่เขาตามมาตามใจเย็นลูกมันขู่แล้วได้ไหมพี่เอกหลุดแล้วดันเหล็กข้างนู้นออกเองดันข้างนู้นออกพี่กลับเอาของกลับแวะอุ้ยเลือดออกเพราะเราเหยียบของแล้วมันโตเราลงมาก่อน
คนนอกวะนอกเดี๋ยวไปดูงูนี่เออโหบาดบาดบาดต้องดึงอันนี้ต้องดึงอันนี้นี่ผีตัวนี้มันตายใครอ่ะแม่นผมขอบคุณนะพี่ต้องดึงอันนี้มาดึงอันนี้มาดึงหัวเนี่ยมาเก่งดึงเอาผ้าจับหัวนี่มันดิจับหัวเหล็กอันนี้มาไม่ใช่ไม่ใช่จับหัวเนี่ยที่มันขาดแล้วอ่ะเออดึงมาหาตัวดึงมาข้างหลังได้ไหมพี่ดึงค่อยดึงดึกไหมรถเขาก็ไม่กินอาหารในของไงเอาละหนึ่งสองต้มโอเคค่อยๆลูกโอเคหลุดแล้วลูกหลุดแล้วลูกโอหมาใครลูกหมาไม่มีเจ้าของอ๋อครับย้ายบ้านไปกันไว้ด้วยครับมีหมาลูกติดไหมไม่ลูกอ่อนเหรอลูกอยู่ไหนลูกอ๋อไปหาพี่มันเป็นหมาอยู่แถวนี้เหรอครับหมาอยู่แถวนี้แหละเขาจะหมาตอนจัดใช่ไหมครับใช่เขาย้ายเขาย้ายไปแล้วมันหลายตัวเจ้าของบ้านเจ้าของเขาบอกมันเหลือบ้านเลยเนี่ยครับเจ้าของเขาย้ายไปแล้วมันเหลือแล้วมันติดตั้งแต่กี่โมงพี่รู้ไหมครับไม่รู้เขาเพิ่งจะแจ้งพี่คุณแจ้งพี่เขาบอกเขาแจ้งผู้ใหญ่ไปอ๋อครับให้มามาดูมาเลยประสานไปที่มูลที่ครับคนชนะครับผมเพื่อมันช่วยไงคนเดียวมันช่วยไม่ได้แล้วมีเพื่อนมืออยู่แล้วครับขอบคุณคนเลยครับพี่ครับคุณครับไปด้วยพี่ด้านหน้าเป็นขนมแหละปะปี๊บอะไรพี่ดูดูด้านหน้าหน่อยฮะไม่มีบอกยี่ห้อเป็นขนมพี่พี่ชูเห็นด้านปี๊บไหมฮะด้านหน้าครับนี่ฮะครับหน้าขนมปี๊บอะไรพี่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าไงบ้างครับรับแจ้งว่ามีหมาครับหัวติดอยู่ในกระป๋องให้มาช่วยครับแล้วในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่คือพี่เนี่ยได้ช่วยเหลือยังไงครับใช้ครีมตัดนะครับตัดกระป๋องออกครับครับเป็นหมาพันธุ์อะไรครับไม่รู้ว่าน่าจะพันธุ์ไทยเนี่ยเป็นหมาตอนจัดเหรอครับครับตอนนี้หมาปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะครับครับผมมาดูด้านหลังเลยพี่มันคมไหมอ๋อมันเอาห่วงมุดเข้าไปในรูนี่อ่ะพี่ใช่ครับครับของรถป้าหมูนายองกลับมาถึงนิคมเพื่อจะ